เชิญคุณณัฐพลค่ะครับปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อเวลา 13:00 นที่ผ่านมานะครับโดยจุดที่มีการว้าแหว่งของแสงอาทิตย์มากที่สุดนั้นผ่านพ้นไปแล้วเมื่อเวลาประมาณ 14:40 นาทีนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณอาคาร King Power มหานครอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยในวันนี้ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาชมปรากฏการณ์เป็นจำนวนมากครับปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นที่ผ่านมาซึ่งที่ตึก King Power มหานครสามารถมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วนโดยจากการสังเกตนั้นพบว่าเริ่มมองเห็นดวงอาทิตย์ว้าแหว่งได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 13:00 นที่ผ่านมาและดวงอาทิตย์ปรากฏว้าแหว่งมากที่สุดเมื่อเวลาประมาณ 14:40 นาทีขณะที่บรรยากาศที่ตึก King Power มหานครตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่ความสูง314เมตรมีการจัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาด้วยเช่นกันซึ่งทางอาคารได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับการถ่ายภาพและการชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาซึ่งรวมไปถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มตั้งแต่ผู้เข้ามาในอาคารต้องสวมหน้ากากอนามัยการตั้งจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิและการสแกน QR code เพื่อจัดจำนวนคนที่จะขึ้นไปยังบริเวณชั้นด่านฟ้าของตึก King Power มหานครเพื่อลดการแออัดของผู้ที่เข้าชมปรากฏการณ์ในวันนี้สำหรับผู้ที่สนใจชมปรากฏการณ์นั้นห้ามสังเกตด้วยตาเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีเนื่องจากแสงอาทิตย์สามารถทำลายเซลล์ประสาทตาจนตาสามารถบอดได้ควรสังเกตผ่านอุปกรณ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติกรองแสงได้อย่างปลอดภัยอาทิแว่นตาดูดวงอาทิตย์ที่ทำจากแผ่นกรองแสงพอลิเมอร์ดำแผ่นกรองแสงอลูมิเนียมไมล่ากระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่าขึ้นไปและอุปกรณ์สังเกตดวงอาทิตย์ทางอ้อมเช่นการดูเงาของแสงอาทิตย์ผ่านฉากรับภาพหรือการใช้หลักการของกล้องรูเข็มซึ่งเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาและยังสามารถดูปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทีละหลายคนอีกด้วยครับครับสำหรับการดูด้วยตาเปล่านะครับย้ำอีกครั้งนะว่าจะเป็นการอันตรายต่อดวงตาเป็นอย่างยิ่งนะครับการที่จะชมนั้นก็ควรที่จะชมผ่านแว่นที่มีไว้สำหรับการดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะครับซึ่งสามารถดูได้ไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ 16:00 นของวันนี้ครับค่ะขอบคุณคุณณัฐพลนะคะรายงานมาจากอาคาร King Power มหานครนะคะท้องฟ้าในกรุงเทพวันนี้เป็นใจด้วยนะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะค่ะที่บอกไว้ว่าโอ้โหท้องฟ้าสดใสทีเดียวแต่ว่าในต่างจังหวัดบางพื้นที่ที่บอกกันเตรียมจะมาดูแต่ปรากฏว่าฝนตกอดเลยไม่เป็นไรค่ะในเมื่อคุณผู้ชมบางท่านไม่ได้มีโอกาสดูไม่ได้มีโอกาสชมเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างจังหวัดบ้างนะคะว่าเขาเห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สุริยุปราคาและเงาเสี้ยวกันอย่างไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะเพียงแค่ปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะแต่จะไปดูพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนช่วงเวลาที่กำลังชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาแต่ละคนมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างถึงขั้นที่ว่าทางผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติต้องออกมาบอกอะค่ะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยย้ำนี่เป็นปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้จริงๆ คือในอดีตที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นไปพิสูจน์กันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันก่อนนะคะในวันนี้ค่ะบรรยากาศที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมาเราจะเห็นภาพนี่เลยบรรดาเด็กๆเยาวชนและครอบครัวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวพร้อมกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะเพื่อที่จะชมการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเจ้าหน้าที่ก็น่ารักนะคะมีการติดตั้งกล้องดูดวงอาทิตย์เชื่อมต่อผ่านโน้ตบุ๊กเพื่อสังเกตการและถ่ายทอดสดก็มีการดูแลทั้งเรื่องการระบาดของโควิด-19 ไปจนถึงการให้คำแนะนำในการชมสุริยุปราคาอย่างถูกวิธีค่ะ
จากที่นครราชสีมาคราวนี้ไปกันที่เชียงใหม่หน่อยบรรยากาศที่นฤทธิ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีประชาชนจำนวนมากเช่นกันที่ให้ความสนใจนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพาบุตรหลานเดินทางไปเพื่อรอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนบางรายนี่ไปรอก่อนเวลาที่จะเกิดปรากฏการณ์ด้วย3การเข้าชมก็ต้องเป็นไปแบบ New Normal วิถีใหม่ค่ะต้องเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยบางส่วนที่ไปชมที่นั่นบอกว่ามีความเชื่อทำไมต้องใช้เสียงแบบนี้พอมีความเชื่อล้นว่าเขาเชื่ออะไรเขาบอกว่าการได้มาชมสุริยุปราคาแล้วเขาจะโชคดีค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยเคาะกระเป๋าเงินเลยค่ะเรียกเงินขอโชคขอลาภขอให้โชคดีตลอดทั้งปีทำกิจการงานทำมาค้าขายดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบางคนขอมากกว่าเรื่องของโชคลาภขอให้ไวรัสโควิด-19หมดไปจากประเทศไทยอันนี้น่ารักขอเผื่อคนอื่นด้วยใช่แล้วค่ะส่วนทางด้านของดร.สราญโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าสุริยุปราคาบางส่วนเกิดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันโดยจะมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางค่ะพอเราสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์นี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะนักดาราศาสตร์สามารถที่จะคำนวณการเกิดล่วงหน้าได้หลายพันปีเลยแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคามาแล้วมากมายหลายครั้งนักดาราศาสตร์สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาได้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อมูลแม่นยำเป็นระดับวินาทีเลยอ่ะแล้วก็ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าศึกษาติดตามเช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์การรับรู้ข้อมูลต่างๆในโลกไซเบอร์ที่จะต้องอาศัยวิจารณญาณเปิดรับข้อมูลข่าวสารกันอย่างมีสติศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ด้วยเหตุและผลใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงค่ะ15:52 นค่ะเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการเมืองกันหน่อยค่ะการเลือกตั้งซ่อมพื้นที่เขต4ลำปางผ่านไปเรียบร้อยแล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกกต.แล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดนะคะที่จัดการเลือกตั้งแบบ New Normal ได้เรียบร้อยดีพร้อมกับแสดงความยินดีกับว่าที่ส.ส.คนใหม่ด้วยรายละเอียดเรากลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ